สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแชร์คลิปเทียบปฏิกิริยาแมทพิรณีแอปทักษะอ่อนตอนโดนนักข่าวถามจี้พร้อมแคปชั่นเด็ดส่องชัดๆเทียบคลิปแมทพิรณีแอปทักษะอ่อนตอนโดนนักข่าวจี้ถามปฏิกิริยาต่างกันลิบลับบอกนี่สินะที่เรียกว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ใครๆก็จับตาสำหรับกรณีที่นางเอกสาวแมทพิรณีออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับสงกรานต์เตชะนรงค์ตามที่ฝ่ายชายออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้นั้นแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันซึ่งก็ทำให้หลายคนอดผิดหวังกับเจ้าตัวไม่ได้และที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันเลยก็คือสไตล์การตอบคำถามของสาวแมทที่เจ้าตัวบอกว่าแมทเป็นคนตรงๆห้าวๆไม่ได้เป็นสาวสวยน่ารักที่ใครๆก็เอ็นดูนั่นเองล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบกับอดีตภรรยาของหนุ่มสงกรานต์อย่างสาวแอปทักษะอ่อนที่ทุกครั้งที่ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กับอดีตสามีเจ้าตัวมักมีสีหน้ายิ้มแย้มเต็มใจตอบทุกคำถามด้วยถ้อยคำการวางตัวที่ดูสงบนิ่งไม่มีหลุดทำสีหน้าไม่พอใจแม้จะโดนจี้ถามก็ตามเจ้าตัวก็ยังคงเป็นสาวสวยหวานดังเดิมจนคนเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้ว่าผิดกับสาวแมทลิปลับเพราะอีกฝ่ายมีท่าทีคำพูดและสีหน้าเหวี่ยงนักข่าวบอกปัดคำถามแม้หลายคนจะมองว่าเป็นการพูดตรงๆคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าเป็นการพูดแบบขวานผ่าซากเข้าใจว่าอยากให้จบเคลียร์ชัดทุกประเด็นแต่ถ้าพูดด้วยท่าทีอ่อนโยนกว่านี้คงจะดีกว่างานนี้ชาวโซเชียลถึงกับบอกว่าดูแล้วรู้สึกเลยว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ